วัสดีสำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่2ของเราในเดือนนี้นะครับก็ขอต้อนรับสำหรับทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การพิธีการของเราในเช้านี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่การพิธีการพระองค์ในเช้านี้ผมจะขอให้พี่น้องที่จะอธิษฐานเป็นการสำรวจตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะเข้าฟังพระองค์ในเช้านี้
กลับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับกับเข้ามาสู่การนมัสการกับเราในเช้าวันนี้เป็นความยินดีของเรานะครับที่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนนี้มิถุนายนที่เราได้มีโอกาสที่จะมาร่วมนมัสการพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับได้พบหน้าพบตากันที่นี่ที่โบสถ์ของเราโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องคนไทยในเช้าวันนี้เราได้รวมตัวกันที่นี่แต่ที่เหลือที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานมัสการกับเราที่โบสถ์ก็ขอให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยจิตวิญญาณและความจริงอยู่ในใจของเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานหรืออาจจะเป็นพี่น้องคนอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์เราที่ได้มาร่วมนมัสการกับเราในเช้าวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเราขอให้ทุกคนได้รับพระพรกับการนมัสการในเช้าวันนี้สำหรับการประกาศของเรานะครับในเช้าวันนี้เรามี2ข้อด้วยกันนะครับและข้อแรกนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำคริสตจักรของเราผู้ปกครองคริสตจักรของเราได้คิดวางแผนแล้วก็ได้อธิษฐานมาก่อนที่จะมีล็อกดาวน์ก่อนที่จะมีวิกฤตนี้ด้วยซ้ำว่าปีนี้เราได้วางแผนและอธิษฐานแล้วว่าเราจะฉลองครบรอบของคริสตจักรนะครับเรายังตัดสินใจอยู่ว่าเป็นปีอะไรแต่เราอยากจะฉลองครบรอบความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในคริสตจักรของเราที่นี่ที่บางใหญ่แล้วก็จะเป็นวันการขอบพระคุณด้วยเพราะโดยส่วนมากทุกปีเราจะไม่มีวันพิเศษอันนั้นเหมือนคริสตจักรทั่วไปนะครับที่เขาทำกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่สำหรับเราในปีนี้เราอธิษฐานว่าจะทำพร้อมกันกับการฉลองครบรอบของคริสตจักรเลยเดือนนั้นจะเป็นเดือนตลอดทั้งเดือนที่เราจะฉลองการขอบพระคุณพระเจ้าแต่ว่าจะมีวันอาทิตย์หนึ่งที่เป็นวันอาทิตย์พิเศษที่เราจะมาฉลองกันและวันอาทิตย์ที่เราเลือกนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์แรกที่คริสตจักรฟิลิปปินส์จะกลับมานมัสการที่นี่ด้วยช่วงคราวนั้นน่าจะล็อกดาวน์นี้อาจจะถูกปลดไปแล้วแล้วทุกอย่างอาจจะกลับมาเริ่มกลายเป็นปกติแล้วฉะนั้นเราได้เลือกวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แรกนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะฉลองร่วมกันแต่การเฉลิมฉลองนี้เรายังคิดอยู่ว่าเราจะทำกันยังไงเพราะเรามี2คริสตจักรนะครับคริสตจักรเช้าคือคริสตจักรไทยแล้วก็คริสตจักรบ่ายก็คือคริสตจักรฟิลิปปินส์และในเมื่อสถานที่เรานั้นมันเล็กแล้วก็จำกัดและทุกอย่างก็เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องเราต้องเว้นระยะห่างฉะนั้นเราก็ยังคิดอยู่ว่าจะฉลอง2ครั้งไหมรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายคือรอบเช้าสำหรับพี่น้องคนไทยแล้วก็รอบบ่ายสำหรับพี่น้องคนฟิลิปปินส์เรายังจะได้เว้นระยะห่างอยู่แต่จิตใจของเราเราก็ยังอยากจะฉลองเฉลิมฉลองเราอาจจะไม่ชวนเพื่อนมาร่วมการฉลองนี้เพราะว่าสถานที่เราจำกัดเหลือเกินแต่เราน่าจะมีการเฉลิมฉลองแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะไม่อลังการอะไรมากเพราะเราอยากจะเฉลิมฉลองแต่ไม่อยากเอาอะไรให้มันยิ่งใหญ่เท่าไหร่เพราะตอนนี้วิถีชีวิตใหม่ของเรานี้ก็ยังยากอยู่ที่จะฉลองอะไรที่มันอลังการนะครับฉะนั้นขอให้พี่น้องอธิษฐานสำหรับการวางแผนของเราต่อไปโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบกับการเฉลิมฉลองนี้แต่ขออยากจะประกาศให้พี่น้องรับทราบเพื่อเราจะเตรียมการแล้วก็เราจะได้คาดหวังแล้วก็วางแผนสำหรับการเฉลิมฉลองอันนี้ของเราในวันที่5กรกฎาคม2020นะครับแล้วก็ประกาศการอันที่2นะครับก็คือเรายังสามารถสนับสนุนงานของคริสตจักรของเราได้ผ่านการถวายทรัพย์เรายังสามารถนมัสการพระองค์ได้ด้วยการสนับสนุนงานของพระองค์ที่นี่รายละเอียดของบัญชีธนาคารเราก็ยังเหมือนเดิมหรือพี่น้องที่มานมัสการกับเราที่นี่ที่โบสถ์นะครับก็สามารถเอาเงินถวายมาถวายที่นี่โดยตรงเลยอันนั้นก็ได้เหมือนกันหรือจะโอนเข้าบัญชีอันนั้นก็ยังได้เหมือนกันการประกาศเรามีเท่านี้มอบเวลาให้กับผู้นำนะครับI'm not afraid to die.
ครับกับการศึกษาพระคำนะครับในเช้าวันนี้เราจะเปิดพระคัมภีร์ของเรานะครับกลับไปที่โรมบทที่8นะครับอันนี้เป็นข้อความที่3ละเป็นการเทศนาที่3ในหนังสือโรมบทที่8นะครับและเช้าวันนี้เราจะดูข้อที่28ถึง30มี3ข้อพระคัมภีร์นี้สั้นๆนะครับข้อ28ถึง30ของโรมบทที่8ผมจะอ่านที่นี่แล้วผมขอพี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วเราอ่านพร้อมกันก็ได้หรืออ่านตามสายตาของคุณที่บ้านหรือว่าคุณนมัสการอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับโรมบทที่8ข้อ28ที่นี่บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนที่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อให้บุตรนั้นพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ให้ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยพระเจ้าอวยพระพรพระคำของพระองค์นะครับในหนังสือที่ผมได้อ่านไม่นานมานี้นะครับที่ชื่อว่า Suffering and the Sovereignty of God หรือแปลมาเป็นภาษาไทยการทุกข์ยากและความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ได้บันทึกถึงเรื่องราวของเอลลี่วิเซลนะครับที่หนังสือของเขามีชื่อว่า Nightในหนังสือเล่มนี้ผู้ที่เขียนและได้บันทึกความทรงจำของเขาเองที่ชื่อเอลลี่วิเซลนะครับได้ดิ้นรนที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาในค่ายแห่งความตายของเบอร์คนอลหรืออัลสวิชของพวกพรรคนาซีเยอรมันในค่ายความตายนั้นหรือ death camp ประสบการณ์ที่โหดร้ายที่เอลลี่วิเซลนะครับได้ประสบนะครับได้ดับความเชื่อที่เคร่งครัดตอนที่เขายังเด็กน้อยมากเขาเป็นเด็กชาวยิวคนหนึ่งในค่ายความตายนั้นเขาได้เป็นพยานถึงความสยองของห้องแก๊สที่พวกพรรคนาซีเนี่ยพาคนยิวที่เป็นเชลยของพวกเขาจับเป็นเชลยอยู่ในค่ายพวกนี้จับเข้าสู่ห้องแก๊สถูกหลอกว่าจะเข้าไปอาบน้ำเพราะเขาอาจจะเหม็นนานแล้วเพราะอยู่ในค่ายนี้เขาถูกหลอกว่าจับเป็นกลุ่มเลยนะครับเข้าไปในห้องแก๊สมันเป็นห้องอาบน้ำแหละแล้วมันมีฝักบัวอยู่เขาบอกว่าเขาจะอาบน้ำแต่ที่จริงแล้วที่ออกมาจากฝักบัวนั้นเป็นแก๊สพิษฆ่าเป็นหมู่เลยและเขาเองก็ได้กลายเป็นพยานถึงการเผาศพที่ได้ตายไปแล้วในหลุมใหญ่ๆเลยนะครับเขาจะพาร่างของผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากเป็นรถบรรทุกเลยใส่ลงไปในหลุมจะมีหลุมหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่จะมีหลุมหนึ่งสำหรับเด็กแล้วก็เผาในค่ายนั้นเลยนะครับเขาได้เป็นพยานหนึ่งในพยานนั้นแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่เขาได้กลายเป็นพยานของการทำโทษเฉลยคนยิว3คนเขาถูกแขวนคอเพราะ3คนนี้ได้ถูกจับเพราะเขาขโมยและซ่อนอาวุธปืนอยู่ในค่ายนั้นและใน3คนนี้จะถูกแขวนนะครับมี2คนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นเด็กชายคนหนึ่งนะครับหล่อเหลามากๆตอนที่เขากำลังถูกแขวนคอเนี่ยผู้ชาย2คนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ตายทันทีเลยแต่ว่าเด็กน้อยที่เป็นผู้ชายเนี่ยใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงก่อนเขาจะตายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยน้ำหนักเขาเบาเกินไปฉะนั้นเด็กชายคนนั้นระหว่างที่เขากำลังดิ้นรนที่จะเป็นจะตายข้างหลังของเอลลี่วิเซลนะครับมีเสียงถามว่าพระเจ้าผู้เมตตาอยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ที่ไหนและข้างหลังของเอลลี่วิเซลอีกคนหนึ่งนะครับก็มีคนพูดโอ้ยเพื่อเห็นแก่พระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนเหตุการณ์เหล่านี้ในค่ายแห่งความตายนี้เอลลี่วิเซลบอกเองนะครับได้ดับความเชื่อออกไปจากเขาเลยเพราะ
เขาหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ไม่ได้พระเจ้าในการทุกข์ยากของเราที่นี่พระองค์อยู่ที่ไหนผมอยากเชื่อนะครับว่าคนยิว6ล้านคนที่ผ่านการหายนะของการล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวน่าจะคำนึงถึงพวกเขาน่าจะคิดถึงตัวเองว่าพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกแต่ไม่มากหรือน้อยเขาได้ถามนะครับว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเขาเห็นความตายหมู่ไม่ว่าจะเป็นพิษยาพิษแก๊สพิษหรือว่าถูกเผาหรือว่าถูกแขวนหรือว่าถูกยิงแล้วผมอยากเชื่อนะครับว่าไม่มากหรือน้อยคนยิวในช่วงเวลาของการเนรเทศของอัสซีเรียและบาบิโลนในพระคัมภีร์เพื่อเขาจะเป็นพยานของการทำลายล้างและความตายน่าจะถามคำถามเดียวกันนะครับพระเจ้าผู้เมตตาพระองค์อยู่ที่ไหนพระเจ้าในการทุกข์ยากในความตายในหายนะพระองค์อยู่ที่ไหนและผมอยากจะเชื่อว่าทุกคนที่ได้ประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนว่าตัวเองมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าในสถานการณ์ร้ายๆของพวกเขาน่าจะถามคำถามเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่สองพระเจ้าอยู่ที่ไหนในมะเร็งในโรคมะเร็งของผมพระเจ้าอยู่ที่ไหนในการตายโศกนาฏกรรมหรือโศกสลดของผู้ที่ผมรักพระเจ้าอยู่ที่ไหนในความตายที่มันดูเหมือนว่ายังไม่เป็นเวลาของคนที่ผมรักพระองค์อยู่ที่ไหนหรือพระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนที่ฉันถูกข่มขืนหรือว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนที่ฉันถูกกล่าวหาแบบผิดๆในที่ทำงานและต้องโดนไล่ออกมาและต้องสูญเสียทุกอย่างพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนี่ครับได้นำหลายคนเลยที่จะดำเนินชีวิตแบบมีความขมขื่นมีความเกลียดชังสำหรับพระเจ้าเพราะเขาล้มเหลวที่จะหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของพวกเขาและเขาก็ยังได้ดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจว่าเขาจะต่อสู้ต่อต้านพระเจ้าฉะนั้นตอนผมเด็กๆนะครับผมโตมากับการ์ตูนของดิสนีย์เช่นการ์ตูนซินเดอเรลล่าหรือการ์ตูนสโนว์ไวท์และในการ์ตูนเรื่องพวกนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหญิงกับเจ้าชายหรือนางเอกและเจ้าชายจะมาแต่งงานกันแต่งงานเสร็จแล้วเขาจะนั่งรถม้าและมันเรื่องมันจะจบด้วยประโยคนี้ในภาษาอังกฤษนะครับ and they live happily ever after หรือถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับและเขาทั้งสองก็มีความสุขไปจนกาลนานชั่วกาลนานแต่คำถามมันมีความสุขจนไปจนกาลนานสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เป็นแฟนตาซีของดิสนีย์ที่อยากจะให้เราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเราอาจจะคุ้นเคยกับประโยคนี้นะครับเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแต่เราจะเห็นสิ่งที่ดียังไงกับสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนของพระเจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับกับการเทศนาของเราเรามี2คําถามด้วยกันที่เราอยากจะตอบนะครับคําถามแรกก็คือพระเจ้าจะทําอย่างไรให้ทุกอย่างพระเจ้าจะทํายังไงให้ทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนของพระองค์และเพื่อเกียรติของพระองค์พระองค์จะทำยังไงให้ทุกอย่างในชีวิตของเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทุกข์ยากจะเป็นการทดลองการทุกข์ทรมานความเจ็บปวดของโรคภัยความเจ็บปวดของความตายการสูญเสียงานการสูญเสียธุรกิจหรือเราอาจจะถูกข่มเหงเราอาจจะถูกทดลองพระเจ้าจะทำให้สถานการณ์ร้ายๆเหล่านี้และทุกสถานการณ์ในชีวิตพระเจ้าจะทำให้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราและพระเจ้าจะทำยังไงให้สถานการณ์เหล่านี้ถวายเกียรติแด่พระองค์และคำถามที่สองนะครับเราจะเห็นพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าอย่างไรกับสิ่งร้ายๆที่เราพบในชีวิตเราจะเห็นคำพูดนะครับที่อาจจะคุ้นเคยหรือคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าจะมีคนพูดกับเราอาจจะเป็นคริสเตียนหรืออาจจะเป็นพี่น้องที่โบสถ์นะครับที่จะบอกว่าในความเจ็บปวดของคุณอันนี้ในการทุกข์ยากของคุณอันนี้ในการทดลองของคุณนี้พระเจ้ามีจุดประสงค์แต่คำถามก็คือพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไร
เรารู้จะรู้ได้ไงว่าพระองค์มีจุดประสงค์อะไรเราจะเห็นมันยังไงเราจะเข้าใจมันยังไงและเราจะยอมรับมันยังไงว่าจุดประสงค์ของพระเจ้ายังดีถึงแม้ว่าสถานการณ์เราอาจจะไม่ดีเราจะเห็นได้ไงว่าพระเจ้ายังมีจุดประสงค์ที่ดีถึงแม้ว่าเราจะพบกับสิ่งร้ายเราจะสรุปสั้นๆนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วในบทที่8ข้อ15ถึงข้อ17ในการทุกข์ยากของเราเราอย่าลืมฐานะของเราเรายังเป็นลูกของพระเจ้าที่รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมและเรายังเป็นทายาทของพระเจ้าร่วมกับพระคริสต์แต่ก่อนที่เราจะรับสง่าราศีศักดิ์ศรีพร้อมกันกับพระคริสต์พระองค์บอกได้กำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องทุกข์ทรมานก่อนนั่นคือฐานะของเราเราเป็นลูกและเป็นทายาทข้อ18ถึง30นะครับที่เราได้เรียนรู้ก็คือเรามีทัศนคติในการทุกข์ยากเปรียบเทียบอันนี้2อันไม่ได้คือศักดิ์ศรีในอนาคตชั่วนิรันดร์กับการทุกข์ยากชั่วคราวในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเรายังอยู่ในโลกที่พระเจ้าสาปแช่งเพราะบาปฉะนั้นเราต้องรอคอยและคร่ำครวญถึงการที่พระเจ้าจะให้ศักดิ์ศรีกับลูกๆของตัวเองแต่ข้อที่26ถึง27อาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าอะไรครับว่าเรามีผู้ช่วยในการทุกข์ยากของเรานั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราคอยช่วยเหลือเราอธิษฐานเพื่อเราตามพระประสงค์ของพระบิดาในเช้าวันนี้เราจะดูข้อ28ถึง30นะครับถึงพระประสงค์ของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากของเราพระประสงค์ของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากของเราข้อ28นะครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีเราที่โตมาในคริสตจักรไม่มากหรือน้อยอาจจะเคยได้ยินมีคนเทศนาข้อพระคัมภีร์นี้ให้กับเราแต่เรารู้หรือเปล่าว่ามันหมายความว่าอะไรว่าเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะร่วมกันก่อผลดีเพราะถ้าเราอยากจะให้มันเข้ากันกับความเข้าใจของเราเราสามารถเข้าใจมันผิดหรือใช้มันในทางที่ผิดตามทางของเราได้เราอาจจะพูดได้ว่าทุกอย่างจะออกมาดีถึงแม้ว่าเราล้มเหลวถึงแม้ว่าเราได้ทำบาปต่อพระเจ้าถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างจากพระเจ้าพระเจ้าผมได้ไปขโมยพระเจ้าผมได้ไปขายยาพระเจ้าผมได้ขายตัวแต่ตอนนี้ผมอยู่ติดคุกตอนนี้ผมอับจนแต่พระเจ้าจะก่อให้เรื่องร้ายๆนี้ออกมาเป็นผลดีก็ได้อันนี้หรือเปล่าหรือมันหมายความว่าอะไรกันแน่เราจะเริ่มกับประโยคแรกก่อนนะครับประโยคแรกที่นี่ขึ้นต้นด้วยว่าเรารู้ว่าพูดถึงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับข้อ4ถึงข้อ17อันนี้คือชีวิตคริสเตียนต้องถูกดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คือการชำระล้างให้เราบริสุทธิ์ต่อไปในชีวิตคริสเตียนและการที่พูดถึงบาลานซ์ระหว่างการได้รับศักดิ์ศรีในอนาคตและการทุกข์ยากในปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระของพระเจ้าให้เราบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นให้เป็นไปตามพระฉายาของพระองค์ตอนนี้เปาโลอยากจะให้เรารู้ขึ้นต้นประโยคแรกเปาโลก็เลยพูดเรารู้เขาอยากให้เรารู้ให้รับรู้ให้เข้าใจถึงการชำระของพระเจ้าให้บริสุทธิ์ที่ว่าสิ่งนี้มันแน่นอนและความรู้นี้จะต้องได้มาโดยความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเพราะคริสเตียนอันนี้เราจะดูกันในท้ายๆของการเรียนครับเราจะกลับมาเน้นย้ำอันนี้คริสเตียนจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองหรือในใจของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้มันหรือไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์ตามประสบการณ์ว่าอะไรครับเราจะรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเราร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าถ้าตามตัวอักษรของภาษากรีกเลยนะครับเขาเขียนออกมาว่ากับคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าทำงานในทุกอย่างเพื่อให้มันก่อให้เกิดผลดีคำว่าทุกอย่างที่นี่นะครับพูดถึงความห่วงใยที่พระเจ้ามีให้กับคนของพระองค์ว่าพระองค์ห่วงใยเรากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเปาโลในบทที่8เพิ่งพูดถึงการทุกข์ยากการทุกข์ทรมานความอ่อนแอ
ผมก็อยากจะเชื่อนะครับว่าในทุกอย่างนี้ทุกอย่างที่นี่น่าจะมีรวมถึงการทุกข์ยากการทุกข์ทรมานและความอ่อนแอพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าจะเรียบเรียงปฏิปต่อทุกอย่างให้ก่อให้เกิดผลดีกับลูกๆของพระองค์คำว่าร่วมกันก่อผลดีนะครับมาจากคำกรีกที่บอกว่า synergeo หรือ synergy ในภาษาอังกฤษคำนี้แปลง่ายๆนะครับคือผู้ร่วมงานแต่ถ้ามันถูกใช้สำหรับสิ่งของนะครับมันหมายความว่าการทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งหนึ่งร่วมมือการมีส่วนช่วยไปถึงจุดประสงค์หรือเป้าหมายและการที่พระเจ้าใช้การที่ประโยคนี้ถูกใช้ใน active voice ในภาษาอังกฤษนะครับหรือผู้พระเจ้าเป็นผู้กระทำและมันเป็น present tense มันอยู่ในปัจจุบันพูดถึงพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องแปลว่าถ้าเราแปลคำนี้พระเจ้ากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันร่วมมือหรือมีส่วนช่วยไปถึงจุดประสงค์หรือเป้าหมายเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการทำงานของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างในชีวิตของเราคือจุดประสงค์อะไรครับดูข้อ28นะเพื่อก่อผลดีด้วยความกรุณาของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราทุกเหตุการณ์รวมถึงการทุกข์ยากการทดลองหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวของเราที่ตกอยู่ในบาปเพื่อบรรลุถึงอะไรครับอันนี้เป้าหมายจุดประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรครับมันจะก่อผลดีสำหรับเราในชีวิตนี้ในความชั่วคราวนี้หรือมันจะก่อให้เกิดผลดีสำหรับเราชั่วนิรันดร์เราก็เลยมีตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์เดิมสิ่งที่โมเสสเน้นย้ำเตือนให้กับอิสราเอลได้รับรู้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ15พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่น่ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแล้งไม่มีน้ำผู้ประทานน้ำจากหินแข็งแก่ท่านโมเสสก็เลยย้ำเตือนเขานะสถานการณ์ของคุณที่ผ่านทะเลทรายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันแห้งแล้งมันอันตรายแต่พระเจ้าทำอะไรกับคุณดูข้อ16ผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นทุรกันดารซึ่งบรรพบุรุษของท่านยังไม่รู้จักอาหารที่คุณกินก็ไม่ได้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดนะเพราะไม่มีใครรู้จักเพื่ออะไรอันนี้คือจุดประสงค์ของพระเจ้านะสำหรับอิสราเอลที่พระเจ้าอนุญาตเขาบอกกันนะครับอิสราเอลไม่ต้องผ่านทะเลทราย40ปีก็ได้ทุกวันไม่ต้องรับมานาจากพระเจ้าก็ได้พระเจ้าสามารถเลี้ยงเขาด้วยอาหารอร่อยก็ได้หลายคนเขาก็เลยคิดถึงอาหารที่อียิปต์เพราะอาหารที่อียิปต์มันเหมือนอาหารไทยนะมันมีรสชาติอร่อยแต่ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับอิสราเอลเพื่อพระองค์จะทำให้อิสราเอลอะไรถ่อมใจและทดสอบเพื่อให้อะไรทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบั้นปลายภาษาอังกฤษแปลออกมานะครับ for your good in the end สำหรับความดีสำหรับผลที่ดีสำหรับท่านในบั้นปลายหรือในสุดท้ายแล้วพระเจ้าอนุญาตให้คุณผ่านทะเลทรายความทุกข์ยากก่อนที่คุณจะไปถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งเพราะอะไรพระเจ้าอยากจะถ่อมใจคุณพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีข้อ17โมเสสก็เลยเตือนเขาจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์สินมีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้อย่าลืมว่าใครนำคุณมาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมว่าใครเป็นผู้มอบดินแดนที่ดีนี้ให้กับคุณฉะนั้นสำหรับอิสราเอลพระเจ้าทรงทำงานในทุกอย่างกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีกับความยากลำบากที่พระเจ้าอนุญาตนำเขาให้ผ่านพระเจ้าอยากจะทำสิ่งนี้ให้เขาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่คนของพระองค์คำว่าดีที่นี่
ก่อให้เกิดผลดีในข้อ28ของโรมบทที่8นะครับในบริบทนี้ไม่ได้หมายความว่าความสะดวกสบายบนโลกนี้พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าสำหรับคนของเราทุกอย่างจะสะดวกสบายในโลกนี้แต่ถ้าเราจะดูข้อ29และข้อ30นะครับเราจะพบว่าเราจะเป็นตามพระฉายาของพระบุตรเราจะสนิทสนมกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเราจะเกิดผลสำหรับแผ่นดินของพระองค์และข้อ30มันจะเกิดผลที่ดีสำหรับอะไรเราจะได้รับศักดิ์ศรีกับพระองค์ชั่วนิรันดร์พระองค์ไม่ได้สัญญาความสะดวกสบายในโลกนี้เลยและไม่แน่ใจนะว่าคนไทยจะชอบอันนั้นหรือเปล่าเพราะทุกคนอยากจะสบายใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองนั้นมันอาจจะไม่ดีแต่พระเจ้าจะประสานทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดสำหรับผู้เชื่อและแม้กระทั่งความทุกข์ยากก็มีส่วนช่วยให้มันออกมาดีมีผลดีสำหรับผู้เชื่อคำถามที่นี่นะครับพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างให้ร่วมกันให้ก่อผลดีเพื่อใครมันเจาะจงที่นี่นะครับดูข้อ28ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่อะไรที่นี่เปาโลอธิบาย2คนนี้ใน2ทางนะครับคนที่รักพระเจ้าคนนี้ต้องรักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์การทำงานของพระเจ้าพระเจ้าทำงานเพื่อคนที่รักพระองค์ที่พระเจ้าจะที่เปาโลจะเรียกที่นี่ว่าคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์บางครั้งนะครับคริสเตียนจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้โรมบทที่8ข้อ28เพื่ออธิบายความผิดพลาดหรือบาปที่เขาทำในชีวิตและหวังว่าพระเจ้าจะทำให้มันออกมาดีแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าข้อพระคัมภีร์นี้สามารถใช้ได้เท่านั้นสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าจริงๆข้อพระคัมภีร์นี้ไม่สามารถถูกใช้ได้กับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนที่ไม่รักพระเจ้าหรือถูกพระเจ้าเรียกคนพวกนี้ไม่สามารถใช้ข้อพระคัมภีร์นี้โอเคเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตผมพระเจ้าทำให้มันออกมาดีได้หรือสำหรับคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้ถูกเรียกโดยพระองค์คนพวกนี้ไม่สามารถใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ได้นะครับคำถามคนที่รักพระเจ้าที่นี่เป็นใครเปาโลบอกผู้คนพวกนี้ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์การทรงเรียกที่นี่หมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทรงเรียกไม่ใช่อันนี้การทรงเรียกอันนี้เป็นมากกว่าการทรงเรียกให้มารับเชื่อพระเยซูนะครับแต่มันหมายความว่าอันนี้การทรงเรียกที่นี่ก็คือการถูกเรียกและถูกมอบความรอดแปลว่าการเรียกที่นี่ของพระเจ้าที่เปาโลใช้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเป็นการเรียกที่มีผลของพระเจ้าสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกที่จะนำเขาถึงความรอดแปลว่าผู้ที่พระเจ้าจะทำงานทุกอย่างให้เกิดให้ก่อให้ผลดีนั้นคือสำหรับผู้เชื่อที่แท้จริงเท่านั้นเพราะผู้ที่ถูกเรียกให้การันตีได้รับความรอดอย่างมีประสิทธิผลที่นี่คนพวกนี้แน่นอนจะรักพระเจ้าเพราะมีคริสเตียนหลายคนอ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่เขาก็ไม่รักพระองค์อย่างแท้จริงแต่สำหรับพวกนี้ที่ได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้ารักพระองค์พระเจ้าจะทำงานในทุกสถานการณ์ในทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อเกิดผลออกมาดีผู้ที่ได้ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์คือแผนการของพระองค์จะถูกอธิบายในข้อที่29และข้อ30นะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถเข้าใจข้อ28ได้ปราศจากข้อ29และ30ฉะนั้นบทเรียนแรกนะครับในข้อ28ในเช้าวันนี้ก็มีดังนี้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างให้ร่วมกันให้ก่อผลดีสำหรับเราสำหรับเราที่รักพระเจ้าสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องพระเจ้าไม่อยู่ทำงานพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราให้ร่วมกันให้ก่อผลดีสำหรับเราคำสัญญาของข้อพระคัมภีร์นี้นะครับในข้อ28ก็คือพระองค์กำหนดทุกอย่างจัดการทุกอย่างสำหรับผู้เชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตของเราทุกอย่างเนี่ย
กำลังทำงานร่วมกันให้ก่อผลดีสำหรับเราในที่สุดทุกอย่างไม่ได้ดีอยู่ในตัวเองนะครับแต่พระเจ้าจะใช้เหตุการณ์ทุกอย่างสำหรับความดีของเราเพื่อให้ก่อให้เกิดผลดีสำหรับเราโรคภัยในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ดีอยู่ในตัวเองโรคมะเร็งโรคตับหรือโรคอะไรก็ตามที่เราจะประสบในชีวิตนี้ก็ไม่ได้ดีอยู่ในตัวเองการตายกระทันหันเนี่ยก็ไม่ได้ดีการถูกข่มเหงโดยครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีการประสบถึงวิกฤตในครอบครัววิกฤตส่วนตัวหรือวิกฤตของที่ชาติเรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ทุกอย่างที่มันร้ายๆนี่มันไม่ดีอยู่ในตัวเองเลยแต่ข้อพระคัมภีร์นี้สัญญาว่าอะไรครับพระเจ้าจะใช้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อก่อให้เกิดผลดีสำหรับเราพระเยซูก็เลยสอนนะครับถึงการห่วงใยของพระเจ้าด้วยความสัพพัญญูของพระองค์ด้วยอำนาจของพระองค์พระองค์ห่วงใยทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างรวมทั้งความตายของนกเล็กๆตัวหนึ่งลูกาบทที่12ข้อ6นะครับนกกระจาบ5ตัว Sparrow นกกระจาบ5ตัวขาย2อาซาริอันไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงลืมเลยผมได้อ่านคำเขียนของนักเทศคนหนึ่งนะครับที่อเมริกาที่เขายกข้อพระคัมภีร์นี้แล้วมาเปรียบเทียบกับสถิติที่อเมริกานะครับว่าบอกเขาบอกว่าที่อเมริกาวันหนึ่งมีนกตายประมาณ5ล้านตัวและข้อพระคัมภีร์นี้บอกนะครับพระเยซูบอกนกกระจาบมีราคาเท่าไหร่2อาซาริอันเนี่ย2 pennies 2สลึงถ้าแปลมาในภาษาไทยนะ2สลึงเนี่ยมันไม่มีค่ามันถูกมากๆแต่ว่านกกระจาบเนี่ยมันไร้ค่าสำหรับมนุษย์แต่นกแม้สักตัวเดียวพระองค์ก็ไม่ทรงลืมทับในประโยคภาษาอังกฤษนะ without your father in heaven knowing ไม่มีนกตัวไหนตายที่พระเจ้าพระบิดาของคุณจะไม่รู้แปลว่าพระเจ้าใส่ใจแม้กับกระทั่งความตายของนกที่ไม่มีใครสนใจข้อ7ถึงผมของท่านพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นแล้วอะไรครับพระองค์รู้ทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ามากกว่าบางทีเราคิดว่าพระเจ้าไม่ห่วงใยเราพระเยซูกำลังบอกว่าทำไมคุณคิดอย่างนั้นน่ะพระเจ้าคิดถึงนกที่ไม่มีใครคิดถึงด้วยความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์พระองค์ห่วงใยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วมันจะเหลืออะไรสำหรับคุณคุณมีค่ามากกว่านกนะพระเจ้าห่วงใยคุณนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอะไรครับพระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างให้ร่วมกันให้ก่อผลดีสำหรับเราที่เป็นคนของพระองค์แต่คำถามเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะออกมาดีสำหรับเราเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะออกมาดีสำหรับเราข้อ29และ30นะครับจะอธิบายให้เราทราบว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะมีความมั่นใจได้ไงว่าพระเจ้าทำงานเพราะข้อ28นะถ้าตัดข้อ29และ30ออกไปโอเคพระเจ้าจะก่อจะทำงานให้ทุกอย่างให้ก่อให้มันเกิดผลดีสำหรับผมแต่ผมรู้ได้ไงว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ฉะนั้นข้อ29และ30เป็นข้ออธิบายของข้อ28แล้วเราจะเห็นที่นี่ว่าพระเจ้าก็ได้ทำสิ่งที่ดีสำหรับคุณมาตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อะไรครับก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยซ้ำในอดีตการชั่วนิรันดร์ในอดีตที่ไม่นานมานี้และในอนาคตจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาคุณจะสำนึกได้ว่าในข้อ29พระองค์ได้ทำงานเพื่อคุณมาตลอดพระองค์ได้ทำงานกับทุกเหตุการณ์และทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราตั้งแต่การทรงเลือกเราจนถึงการทำงานสุดท้ายของพระองค์เมื่อพระองค์จะให้เรารับศักดิ์ศรีพร้อมกันกับพระเยซูแปลว่าแผนการนี้เริ่มตั้งแต่อะไรครับอดีตการชั่วนิรันดร์จนถึงชั่วนิรันดร์ในอนาคตเปาโลก็เลยอยากจะอธิบายในข้อ29และ30ว่ามันหมายความว่ายังไงที่พระเจ้าจะเรียกเราตามพระประสงค์ของพระองค์และทำไมพระเจ้ายังทำงานต่อเนื่องกับทุกสถานการณ์ในชีวิตเราเพื่อผลประโยชน์หรือก่อให้ผลดีสำหรับเราการทำงานอันแรก
ที่เกิดขึ้นที่นี่คืออะไรดูข้อ29นะครับเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วเริ่มจากการทำงานแรกอันนี้ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเลือกเราในภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า for new คำว่า for คือ before ก่อนหน้านี้และ new เป็น past tense ของคำว่า know พระเจ้าได้รู้ล่วงหน้าแต่คำนี้มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเพียงรู้ว่าผู้เชื่อจะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเพียงรู้ล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรหรือรู้จักเราล่วงหน้ารู้จักชื่อเราเพราะคำนี้มันไม่ได้หมายความว่าการรับรู้ว่าแค่รู้จักเราและมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ารู้ทุกอย่างด้วยมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันพูดถึงอะไรครับการรู้ล่วงหน้าหมายถึงอะไรครับในมันหมายถึงว่ามันพูดถึงการทรงเลือกเอาไว้ล่วงหน้าของพระองค์ที่จะตั้งความรักของพระองค์กับเราและจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรานักศาสนศาสตร์ก็เลยเรียกคำนี้พระคัมภีร์เรียกคำนี้ว่าการทรงเลือกของพระเจ้าพระคัมภีร์ภาษาไทยก็เลยแปลออกมาอย่างนี้ทรงเลือกไว้พระเจ้าก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกได้ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์จะตั้งความรักให้กับเราพระองค์ไม่ใช่แค่รู้จักชื่อของเราแต่พระองค์เลือกไว้แล้วว่าพระองค์จะให้ความรักของพระองค์กับใครให้ความรอดของพระองค์กับใครและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนนั้นเพราะเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ก็บอกนะครับในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลกก่อนที่พระองค์จะพูดในปฐมกาลบทที่1ว่าจงมีแสงสว่างก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกพระองค์รู้แล้วแหละว่าพระองค์จะมีความสัมพันธ์กับใครจะเลือกใครเข้ามาสู่ความรอดคำนี้นะครับเป็นคำที่เขาใช้ในตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะครับถึงการตั้งความรักพันธสัญญาของพระองค์กับคนของพระองค์เช่นปฐมกาลบทที่18ข้อ19นะครับเพราะเราเลือกเขาแล้วพระเจ้าทรงเลือกใครอิสอักเหนืออิสมาเอลและเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้แก่เขาอับราฮัมมีลูก2คนแต่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วว่าพระองค์จะตั้งพันธสัญญามีความสัมพันธ์กับลูกคนนี้ไม่ใช่อีกคนหนึ่งฉะนั้นคำว่าทรงเลือกไว้แล้วเปรียบเทียบกับคำว่าไม่ทอดทิ้งถ้าพระเจ้าทรงเลือกคุณพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคุณพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธคุณแปลว่าจุดประสงค์ที่ดีของพระองค์การทำงานที่ดีของพระองค์เริ่มต้นที่ไหนครับในอดีตนิรันดร์กาลในการทรงเลือกของพระองค์ที่พระองค์จะตั้งความรักให้กับเราและพระองค์ว่าอะไรครับว่าพระองค์จะเรียกเราไปสู่ความรอดพระองค์ในอดีตนิรันดร์กาลพระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเลือกเราไว้แล้วและอันที่2ที่นี่คืออะไรดูข้อ29นะพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เราอะไรเป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เมื่อกี้พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนที่นี่พระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ด้วยว่าอะไรพระองค์ได้คำนี้หมายความว่าวางจุดมุ่งหมายกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าอะไรพระองค์ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นให้เราเป็นไปตามพระฉายาขอแห่งพระบุตรของพระองค์ว่าเราจะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ว่าพระองค์นั้นสมบูรณ์ขนาดไหนในวันที่เราได้รับศักดิ์ศรีพระงาราศีในอนาคตเราจะเป็นเหมือนพระฉายาของพระบุตรของพระองค์ในความสมบูรณ์ของพระองค์ในความดีพร้อมของพระองค์ในคุณลักษณะด้านศีลธรรมของพระองค์มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พระเจ้าตัดสินใจตั้งแต่ตอนไหนอดีตนิรันดร์กาลฉะนั้นเรามี2คำนี้นะทรงเลือกไว้ก่อนและกำหนดไว้ก่อนว่าอะไร2เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรครับหลังจากที่พระเจ้าสร้างโลกเราเกิดขึ้นมาพระเจ้าเลือกเราเรียกเราก็เลยเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่การที่พระเจ้ากำหนดให้เราเป็นไปตามพระฉายาของพระองค์จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่พระองค์ตัดสินใจว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับพระองค์ได้กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วให้เป็นไปตามพระฉายาของพระบุตรเพื่อพระเยซูจะเป็นอะไรเขาอธิบายที่นี่นะเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรวัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นจำนวนมากเราเป็นพี่น้องร่วมกันกับพระเยซูแต่พระองค์เป็นบุตรวัวปี firstborn คำนี้แปลว่าพระองค์โดดเด่นกว่าพี่น้องคนไหนของพระองค์พระองค์จะเป็นที่หนึ่งคราวที่แล้วพระองค์เป็น first fruit เป็นผลแรกเป็นตัวอย่างของการฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ตอนนี้พระองค์ก็จะเป็นบุตรวัวปีใช่เราจะเป็นเหมือนพระบุตรแต่พระองค์ก็ยังโดดเด่นกว่าใครจะเป็นผู้นำของคนของพระองค์แต่เราจะเห็นแล้วล่ะว่าพระเจ้าทำงานเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อดีตการอดีตนิรันดร์กาลพระองค์ทรงเลือกและกำหนดเราไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์และเราจะเป็นเหมือนพระฉายาของพระบุตรของพระองค์แต่ข้อ30เราได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าในการเลือกเราล่วงหน้าและการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์เนี่ยมันทำงานยังไงดูข้อ30นะครับแล้วเราจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์นี้ข้อ30บอกว่าและบรรดาที่พระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นอันนี้คือคำที่แล้วพระองค์ทำอะไรก็ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทำอะไรต่อพระองค์ทรงทำให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นขั้นสุดท้ายคืออะไรพระองค์ก็จะทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยข้อ30นะครับมีคนพูดว่ามันเหมือนเป็นสายโซ่กระบวนการที่พระเจ้าจะทำงานซึ่งสายโซ่นี้จะไม่ขาดเลยเริ่มต้นที่ไหนครับทรงกำหนดไว้ก่อนในอดีตการชั่วนิรันดร์โซ่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นและมันต่อให้อะไรเกิดขึ้นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกทรงกำหนดไว้พระองค์จะทรงเรียกมาเรียกมาอะไรครับมารับข่าวประเสริฐด้วยความรอดมารับข่าวประเสริฐด้วยความเชื่อเขาจะถูกเรียกมาอย่างมีประสิทธิผลเขาจะได้รับความรอดอย่างแน่นอนคืออันนี้อดีตไม่นานมานี้มือผู้เชื่อได้ถูกเรียกเข้ามาข่าวประเสริฐและมารับความรอดและผู้ที่ถูกเรียกมาจะได้รับทำอะไรพระองค์ก็ทรงทำให้เป็นผู้ชอบธรรมประกาศให้ว่าคนนี้ไม่มีความผิดประกาศให้คนนี้ได้รับการอภัยโทษคำว่าทำให้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นหัวข้อหลักอันหนึ่งของหนังสือโรมและขั้นสุดท้ายพระองค์ได้เลือกไว้พระองค์ได้กำหนดไว้เรียกเราทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายพระองค์จะทำให้เราเป็นอะไรพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแผนการของพระเจ้ามีหลายขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่การเลือกตั้งแต่การกำหนดเรียกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมและขั้นสุดท้ายเราจะได้รับศักดิ์ศรีไม่มีใครที่นี่ที่พระเจ้าทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเลือกในกระบวนการนี้จะสูญหายไปเลยพระเจ้าจะทำให้แผนการนี้เป็นสมบูรณ์โดยไม่มีขัดข้องและมันน่าสนใจนะครับว่าในภาษาอังกฤษแปลออกมาในภาษาไทยมันไม่ค่อยชัดเจนนะในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษทุกขั้นตอนที่นี่ถูกใช้ในอดีตการทั้งหมดตั้งแต่คำว่า predestined ตั้งแต่การที่ได้ถูกกำหนดถูกเรียกไว้แล้วและถูกทำให้เป็นผู้ชอบทำไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในอดีตการแปลว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแต่ที่แปลกที่นี่ขั้นสุดท้ายคือ glorified ขั้นสุดท้ายคือได้รับศักดิ์ศรีเขายังใช้ past tense อยู่เขายังใช้อดีตการอยู่คือมีคนสังเกตนะครับว่าขั้นสุดท้ายนี้มันแน่นอนที่พระเจ้าจะใช้อดีตการเพราะพระองค์อยากจะสื่อว่าในสายตาของพระเจ้าการที่เราจะได้รับศักดิ์ศรีเนี่ยมันดีเท่ากับว่ามันถูกกระทำสำเร็จแล้วเพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เรารู้สึกชัวร์เราอยากจะให้รู้สึกมีความมั่นใจว่าพระองค์การทำงานของพระองค์ที่เริ่มมาดีพระองค์จะทำให้มันจบมาดีฟิลิปปีบทที่1ข้อ6เลยเปาโลมั่นใจนะครับบอกอะไรครับข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านพระเจ้าที่เริ่มทำดีก็จะทรงทำอะไรให้สำเร็จโอ้โทษทีฟิลิปปี
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการทำดีไว้ในพวกท่านก็จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูเริ่มต้นดีพระองค์จะทำให้มันจบแปลว่าข้อ29-30ที่นี่พระเจ้าอยากจะให้เราเห็นถึงแผนแม่บทให้กับเราภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า master plan เป็นแผนแม่บทที่พระเจ้ามีให้กับลูกๆของตัวเองกับคริสเตียนที่แท้จริงว่าพระองค์ได้ทำงานที่ดีในอดีตการในอดีตนิรันดร์กาลแล้วสำหรับลูกๆของพระองค์เริ่มจากอะไรครับการทรงเลือกของพระองค์ในอดีตการการกำหนดของพระองค์จนถึงการทรงเรียกของพระองค์ที่ไม่นานมานี้เราได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าและเราได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วเราได้ตอบรับการทรงเรียกนั้นเราได้รับอะไรครับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าประกาศว่าเรารอดพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าประกาศว่าเราถูกอภัยโทษเราไม่มีความผิดต่อพระองค์และในอนาคตชั่วนิรันดร์เราจะได้รับศักดิ์ศรีเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาบทเรียนของเราในข้อที่30นะครับมีดังนี้เรามีความมั่นใจในความหวังในอนาคตท่ามกลางความทุกข์ยากของเราในปัจจุบันแผนแม่บทนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจของความหวังในอนาคตท่ามกลางความทุกข์ยากที่เราเผชิญในปัจจุบันเรามีความมั่นใจนี้เราใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ได้เลยที่จะให้ความมั่นใจกับเราให้เรารู้ว่าในปัจจุบันนี้พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราเพราะอะไรครับพระองค์ได้ทำงานนี้มาตลอดได้ทำงานในอดีตได้ทำงานในอดีตนิรันดร์กาลได้ทำงานในอดีตที่ไม่นานมานี้และในอนาคตพระองค์มีแผนการนี้ที่มันแน่นอนที่จะให้เราได้รับศักดิ์ศรีพร้อมกันกับพระเยซูขออย่าให้เราเป็นเฉลยศึกของโมเมนต์นะครับของโมเมนต์นี้ถึงแม้ว่ามันเจ็บปวดแต่ให้เรามองปัจจุบันนี้การทุกข์ยากนี้ด้วยแผนการที่ดีของพระเจ้าที่มีให้กับเราในอนาคตเราจะมีความสุขกาลนานชั่วนิรันดร์เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้ากับพระเจ้าฉะนั้นเราจะกลับไปนะครับกับคำถามที่เราได้ถามแรกๆไว้สำหรับบทเรียนนี้เพื่อเราจะสรุปนะครับเรามี2คำถามนี้พระเจ้าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนของพระองค์และเพื่อเกียรติของพระองค์พระเจ้าจะทำยังไงให้สถานการณ์ร้ายเหตุการณ์ร้ายๆสิ่งร้ายๆที่เราจะเผชิญทุกอย่างพระองค์จะทำยังไงให้มันก่อให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่เป็นคนของพระองค์และมันจะให้เกียรติกับพระองค์และคำถามที่สองนะครับเราจะเห็นพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าอย่างไรกับสิ่งร้ายๆที่เราพบในชีวิตเราจะเข้าใจพระประสงค์นี้ยังไงการประยุกต์ใช้ของเรานะครับในเช้าวันนี้ในโรมบทที่8ข้อ28-30มีดังนี้ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อที่รับพระเจ้าเราต้องสำนึกถึงพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในความรอดชั่วนิรันดร์สำหรับเราในทุกสิ่งที่เราเผชิญกับทุกเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายที่เราจะพบที่เราจะเผชิญในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงที่รักพระเจ้าเราต้องสำนึกเราต้องเข้าใจถึงอะไรพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในความรอดชั่วนิรันดร์สำหรับเราพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีในความรอดชั่วนิรันดร์สำหรับเราผมเคยเทศนาโรมบทที่8อันนี้มา 3-4 ครั้งหรือหลายครั้งเลยแต่เมื่อผมมาศึกษามันอีกครั้งหนึ่งผมพลาดประเด็นหลักของมันเลยแล้วผมอยากจะเข้าใจนะว่ากุญแจสำคัญในความเข้าใจพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าสำหรับเราที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในข้อ28ประโยคแรกข้อ28ประโยคแรกบอกว่าอะไรครับเรารู้ว่าคำว่ารู้ที่นี่เรารู้ว่าผมเอามาศึกษาละเอียดแล้วผมเพิ่งเข้าใจว่าคำว่ารู้ที่นี่คำว่าอีโดในภาษากรีกหลักๆแล้วมันหมายความว่าเห็นหรือรู้คุณจะเห็นหรือคุณจะรู้แต่ที่นี่มันมีเซนส์ที่ว่าการรู้สึกนึกคิดการรับรู้และการเข้าใจ
คำนี้ในภาษากรีกนะครับได้ถูกใช้เพื่อพูดถึงความรู้สมบูรณ์ของพระบิดาและพระเยซูว่าความรู้ของพระเจ้าและพระเยซูเนี่ยสมบูรณ์ตัวอย่างนะครับมัทธิวบทที่6พระเยซูบอกครับอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเวลาคุณอธิษฐานเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาทรงอะไรทรงทราบสมบูรณ์แล้วฉันอย่าอธิษฐานกลับไปกลับมาอย่าสวดมนต์ไม่ใช่เป็นมนตราเพราะพระเจ้ารู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องการอะไรรู้อย่างสมบูรณ์แต่คุณเวลาคุณอธิษฐานคุณทูลขอพระบิดาด้วยความไว้วางใจเพราะพระองค์ทรงทราบก่อนแล้วก่อนที่คุณจะขอด้วยซ้ำพระเยซูพูดนะครับในยอห์นบทที่6ข้อ64ใช่ไหมอันนี้เป็นยอห์นคอมเมนต์ของยอห์นนะครับแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อยอห์นก็เลยคอมเมนต์ว่าเพราะพระเยซูทรงทราบอย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่แรกว่าใครจะไม่เชื่อและใครจะเป็นคนที่จะทรยศพระองค์ฉะนั้นคำนี้พูดถึงความรู้ของมนุษย์อันนี้ถ้าใช้กับพระเจ้าคือความรู้สมบูรณ์แต่พูดถึงความรู้ของมนุษย์ความรู้ของมนุษย์นี้จะเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเองเมื่อมันเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าโดยพระเยซูแปลว่ามีบางอย่างที่มนุษย์จะไม่รู้โดยสัญชาตญาณเว้นแต่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านพระเยซูคำนี้ก็เลยถูกใช้ในของโดยเปาโลนะครับในโรมหลายครั้งเลยโรมบทที่2ข้อ2ครั้งหนึ่งโรมบทที่3ข้อ19โรมบทที่5ข้อ3บทที่6ข้อ9บทที่7ข้อ14บทที่7ข้อ18บทที่8ข้อ22และในบทที่8ข้อ26ถึง28ถูกใช้หลายครั้งเลยว่าเราจะรู้โดยสัญชาตญาณเพราะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรเราจะเข้าใจเราจะสำนึกว่าพระเจ้าทำงานให้ก่อให้มันเกิดผลดีทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกอย่างเราต้องรู้เราต้องสำนึกเราต้องเข้าใจเราต้องคำนึงเราต้องเอามาคิดดูเอามานึกคิดว่าแม้สถานการณ์เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะดีหรือจะร้ายจะยากหรือจะง่ายจะอิ่มหรือจะหิวเราต้องเข้าใจเราต้องสำนึกว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีชั่วนิรันดร์สำหรับเราให้เรามองสถานการณ์ร้ายๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยความนึกคิดด้วยความเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่ดีชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าในข้อ29และข้อ30มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ที่มีชีวิตที่ดีกับครอบครัวของเขาโดยเฉพาะกับพ่อของเขาชายหนุ่มคนนี้นะครับเป็นคนชั่วอายุที่3แล้วของผู้คนที่มีความสัมพันธ์พันธสัญญากับพระเจ้าเขาเป็นชั่วอายุคนที่3ปู่เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในพันธสัญญาของพระองค์พ่อเขาก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขาเองในยุคของเขาชั่วอายุคนของเขาเขาก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เสียอยู่อย่างชายหนุ่มคนนี้ถูกพี่น้องพี่ชายของตัวเองเกลียดชังเอามากๆไม่ชอบขี้หน้าเขาเอามากๆโดยเฉพาะพี่น้องของเขาเนี่ยพี่ชายของพวกของเขาเนี่ยอิจฉาเขาเพราะเขาเป็นลูกทูลหัวลูกโปรดของพ่อสิ่งที่พี่ชายเขาก็เลยทำก็เลยเขาวางแผนที่จะฆ่าน้องชายคนนี้แต่เพราะพระเจ้าทำงานเขาเปลี่ยนแผนนั้นที่จะขายเขาเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์แทนเขาก็เลยตกเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์และกลายเป็นผู้รับใช้ของนายของเขาคนหนึ่งโดดเดี่ยวและห่างจากครอบครัวสถานการณ์มันไม่ดีเลยนะเกือบถูกฆ่าตอนนี้ถูกขายแล้วตอนนี้กลายเป็นเฉลยกับเคยเป็นเจ้านายมีผู้รับใช้อยู่ตอนนี้เขาต้องเป็นเฉลยเป็นผู้รับใช้แต่เมื่อเขาสำนึกได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระคัมภีร์จะพูดอย่างนี้เขาเลยนะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาเขาก็เลยสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ความดีแสดงถึงความดีและพระคุณของพระเจ้ากับชายหนุ่มคนนี้และเขาได้กลายเป็นผู้รับใช้ที่เจ้านายเขาไว้วางใจเขาเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อแต่และแล้วเขาได้ถูกกล่าวหาอย่างเทียมเท็จว่าเขาอะไรข่มขืนนายหญิง
หรือว่าเขาข่มขืนภรรยาของเจ้านายของเขาให้เราเข้าใจนะครับว่าประเทศอียิปต์นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ราคะจัดหรือ เนื้อหนังมังสาหรือมันอียิปต์เนี่ยมันเป็นประเทศที่ลามกมันชอบอะไรที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ชายหนุ่มคนนี้น่าจะกลมกลืนกับวัฒนธรรมนั้นได้เลยแต่รู้ไหมครับตอนที่นายหญิงเขาชักชวนเขามีเพศสัมพันธ์กับเขาทุกๆวันเขาปฏิเสธการชักชวนนั้นเขาหล่อนะนายหญิงก็เลยชอบอยากมีความสัมพันธ์ด้วยแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธและไม่ทำบาปเพราะอะไรครับพระคัมภีร์จะบอกว่าเขายำเกรงพระเจ้าเขาสัตย์ซื่อกับพระองค์เรื่องมันน่าจะออกมาดีแล้วใช่ไหมไม่เรารู้อยู่ในเรื่องนะว่าเขาถูกจับลงใส่คุกเพื่อถูกลงโทษและถึงจุดนี้การที่เขาไปอยู่ในคุกมันน่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตของเขาแล้วจากความเจ็บปวดอันหนึ่งไปสู่ความเจ็บปวดที่มากกว่าถูกพี่ชายเกลียดถูกพี่ชายขายมาเป็นทาสคนอื่นตอนนี้ถูกกล่าวหาอีกแล้วตอนนี้ต้องมาติดคุกอีกแต่และแล้วอย่างเช่นเคยนะครับเขาไม่ได้ยอมให้สถานการณ์ของเขาเป็นตัวชี้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาได้กลายเป็นนักโทษที่สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ยังทรงอยู่กับเขาและเขาได้กลายเป็นนักโทษที่ถูกไว้วางใจในเรือนจำจนถึงมีวิกฤตกันดานอาหารที่ได้มาที่อียิปต์และพระเจ้าได้ใช้วิกฤตนั้นเพื่อทำให้เขาเป็นผู้นำคนหนึ่งที่อียิปต์เขาได้กลายเป็นรองประธานาธิบดีรองเป็นมือขวาของกษัตริย์เลยแหละนอกจากกษัตริย์เขามีอำนาจมากกว่าใครในประเทศอียิปต์คุณรู้แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครใช่ไหมผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโยเซฟและเพราะมันกันดานอาหารที่บ้านของพ่อเขาพี่น้องของเขาก็เลยแห่มาที่อียิปต์เพื่อหาอาหารและเมื่อพี่น้องเขาได้มาสำนึกว่าเขาเป็นใครเขามีคำนี้ที่จะมาพูดกับพี่น้องของเขาปฐมกาลบทที่50ข้อ20นะครับและนี่คือรูมบทที่8ข้อ28ของพระคัมภีร์เดิมโยเซฟบอกว่าอะไรพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังนี้ดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากโยเซฟมาคิดอะไรครับสำหรับพวกท่านท่านคิดร้ายที่คุณอิจฉาที่คุณเกลียดชังที่คุณอยากจะฆ่าผมที่คุณขายผมออกมาคุณคิดร้ายต่อผมก็จริงแต่ผมเอามานึกคิดดูแล้วแล้วผมเห็นแผนแม่บทของพระเจ้าผมก็เลยเลือกที่จะเข้าใจเลือกที่จะรู้เลือกที่จะสำนึกว่าอะไรครับพระเจ้าทรงกำหนดดำริให้เกิดผลดีดังที่คุณเกิดดังที่คุณเห็นในวันนี้พระเจ้าได้ช่วยชีวิตคนเป็นอันมากปฐมกาลบทที่50ข้อ20ก็เลยเป็นโรมบทที่8ข้อ28ของพระคัมภีร์เดิมแต่ผมขอนั้นเน้นย้ำนะครับว่าโยเซฟไม่ใช่ฮีโร่ของเรื่องนี้พระเจ้าคือฮีโร่ของเรื่องนี้โยเซฟสัตย์ซื่อกับพระเจ้าก็จริงแต่เป็นเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อกับโยเซฟมาตลอดผ่านความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระเจ้าอนุญาตก็ได้ที่โยเซฟไม่ต้องลำบากแต่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าโยเซฟจะผ่านความยากลำบากเพื่ออะไรครับก่อให้เกิดผลดีในทุกวันนั้นช่วยชีวิตคนเป็นอันมากแต่การผ่านเรื่องร้ายๆโยเซฟไม่ได้โฟกัสในความเจ็บปวดแต่เขาเลือกที่จะสำนึกถึงจุดประสงค์ที่ดีของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ร้ายๆของเขาเพื่ออะไรครับแผนการที่ดีของพระเจ้าก็คือพระองค์จะรักษาสัญญาของพันธสัญญาที่พระองค์มีไว้กับปู่ของเขาที่ชื่ออับราฮัมและคนของพระองค์เรื่องราวนี้ไม่ได้จบกับโยเซฟเพราะเรื่องราวนี้โยเซฟเป็นแค่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่พระเจ้าจะมีสารต่อมาถึงพระเยซูจนกว่าพันธสัญญานั้นจะสำเร็จแต่คิดดูนะครับโยเซฟไม่มีโรมบทที่8ข้อ28
โยเซฟไม่ได้เห็นแผนแม่บทของพระเจ้าเกิดขึ้นบนไม้กางเขนโยเซฟไม่มีทางที่จะมารู้จักพระเยซูไม่ได้มารู้จักพระเยซูตายบนไม้กางเขนแต่โยเซฟก็ยังเลือกที่จะเห็นว่าเข้าใจว่าสำนึกว่าพระองค์ทรงทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลดีพระองค์ทำงานในทุกอย่างทุกสถานการณ์ให้ก่อให้เกิดผลดีในชีวิตของเขาและเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับคนของพระองค์และเพื่อให้เกียรติของพระองค์ฉะนั้นกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะทำงานพระองค์จะใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อให้มันทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดีสำหรับเราเราที่เป็นลูกของพระองค์อาจจะต้องผ่านเรื่องร้ายๆอาจจะต้องผ่านการทุกข์ยากในปัจจุบันแต่เพราะพระเจ้าทำงานสิ่งที่ดีสำหรับเราเราจะมี good ending เราจะมีจุดจบตอนอวสานที่ดีแต่ตราบใดที่ตอนอวสานหรือจุดจบของเรายังไม่ได้เกิดขึ้นขอให้เราอดทนสำนึกว่าพระเจ้ากำลังทำงานฉะนั้นกับคำถามของเอลีวีเซลนะครับว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในการทุกข์ยากของพระองค์คำตอบของโรมบทที่8ข้อ28ถึง30ก็คือพระเจ้าได้ทำงานไว้แล้วถ้าคุณเป็นคนของพระองค์นะพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์เคยทำงานไว้แล้วในอดีตนิรันดร์กาลในการเลือกในกำหนดคนของพระองค์พระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อ3คนนั้นถูกแขวนคอพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ส่งลูกของตัวเองเพื่อมาถูกแขวนบนไม้กางเขนอันนึงเพราะอันนั้นเป็นการทำงานที่ดีของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับคนของพระองค์พระเจ้าทำงานอย่างต่อเนื่องในอดีตชั่วนิรันดร์กาลในอดีตที่ไม่นานมานี้ 2,000 ปีที่แล้วและพระเจ้าก็ยังทำงานต่อไปเรียกคนของพระองค์ประกาศให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมและพระองค์กำหนดไว้แล้วว่าอนาคตของเราแน่นอนเราจะได้รับศักดิ์ศรีพร้อมกันกับพระองค์พระเจ้าจะทำให้เรื่องร้ายๆของเราก่อผลให้มันเกิดผลดียังไงพระเจ้าได้ทำแล้วบนไม้กางเขนพระเจ้าเรียกคุณพระเจ้าเลือกคุณพระเจ้าอภัยโทษคุณและพระเจ้าชำระคุณให้บริสุทธิ์พระเจ้ายังเหลือแค่เหตุการณ์เดียวขั้นเดียวที่ยังไม่ได้ทำกับคุณก็คืออะไรครับให้คุณได้รับศักดิ์ศรีกับพระเยซูแต่เพราะพระเจ้าอนุญาตให้คุณตอนนี้อาจจะหิวอาจจะป่วยหรืออาจจะตายแป๊บเดียวแต่อย่าคิดนะครับว่ามันจะยกเลิกงานที่ดีของพระเจ้าสำหรับคุณให้คุณเลือกที่จะเห็นและเข้าใจแผนแม่บทของพระเจ้าจากมุมมองที่พระองค์ได้เปิดเผยให้กับเราในโรมบทที่8ข้อ28ถึง30ผมจะจบด้วยข้อคิดนี้นะครับในหลายปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่า6ถึง10ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นถึงโครงการรางรถไฟในประเทศไทยมันเริ่มกับสายสีม่วงนี่แหละจากบางซื่อเตาปูนมาถึงตลาดบางใหญ่แต่หลังจากสายสีม่วงเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเรามีสายสีแดงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูมีสายหลายสายแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่อยู่ข้างบนของรัฐบาลเนี่ยผู้นำรัฐบาลเขารู้ว่าแผนแม่แบบนั้นเป็นอะไรเขารู้ว่ามันมีโปรเจกต์นี้มีโปรเจกต์นั้นแล้วมันจะจบแบบนี้แต่เราที่ไม่ได้อยู่เห็นแม่แบบของรัฐบาลเนี่ยเห็นแต่อะไรครับเห็นแต่รถติดแน่นอนเพราะมันมีการก่อสร้างไม่มีการก่อสร้างมันก็รถติดอยู่แล้วอันนี้น่าจะอยู่ลาดพร้าวผมจะไม่ผ่านที่นี่อีกเลยถ้ามันเป็นวันธรรมดาวันปกติวันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนผมจะไม่ผ่านเลยเพราะมันจะทุกข์ทรมานแน่นอนแปลว่าเราที่ไม่ได้เห็นแม่แบบนะจะเห็นแต่สิ่งร้ายๆก็คือความเจ็บปวดของรถติดแต่ถ้าเขาก่อสร้างกันเสร็จแล้วเราจะเห็นและเราจะประสบถึงสิ่งที่ดีมันจะสะดวกสบายมันจะจบดีแต่ผมขอบอกนะครับมันเราไม่ต้องรอให้โครงการนี้เสร็จก่อนเพื่อเราจะเห็นว่าโครงการนี้ดีว่าแม่แบบนี้เป็นแม่แบบที่ดีเราเลือกที่จะอดทนในวันนี้ก็ได้ไม่ผ่านที่นี่ก็ได้หรือยอมรับมัน
ว่าอดทนสัก3ปี4ปี5ปีเพราะถ้าโครงการนี้เสร็จแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีนี่แหละครับแผนการคล้ายๆกันกับของพระเจ้าแม่แบบของพระองค์มันอาจจะไม่ดีในปัจจุบันเพราะพระเจ้าอนุญาตให้ผ่านทุกทรมานแต่ในที่สุดแล้วมันจะจบลงด้วยดีมีสายหนึ่งนะครับคือสายสีแดงที่สายนี้น่าจะเริ่มในปี97สายรังสิต อันนี้ถนนวิภาวดีมันล้มเหลวในปี97เพราะมันฟองสบู่แตกโครงการนี้ก็เลยไม่จบมันมีเสายืนอยู่แล้วแต่มันเขาทำมันไม่จบแต่ตอนนี้เขาเริ่มทำมันใหม่รู้สึกอันนี้มันมาจากธรรมศาสตร์ไปถึงสเตชันใหญ่สเตชันกลางของบางซื่อใช่ไหมเขาก็เริ่มมาทำมันใหม่แล้วใกล้น่าจะใกล้จะจบแล้วล่ะโครงการนี้เคยล้มเหลวแต่แผนการของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวเลยคิดดูนะแม้ว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้คุณผ่านการทุกข์ทรมานคุณอาจจะมีโรคภัยคุณอาจจะมีมะเร็งคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าล้มเหลวแล้วในแผนการของพระองค์ฉะนั้นผมขออยากถามนะมันมี happily ever after สำหรับเราไหมเราจะจบสวยงามไหมเราจะมีความสุขไปจนกาลนานไหมหรือว่ามันแค่เป็นแฟนตาซีของดิสนีย์คำตอบก็คือใช่เราจะมีความสุขไปจนกาลนานชั่วนิรันดร์เพราะอะไรครับเราจะได้รับศักดิ์ศรีกับพระเจ้าเราจะมีความสุขไปจนกาลนานชั่วนิรันดร์เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและเราจะมีความสุขไปจนกาลนานกับพระเจ้าของเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่รักพระเจ้าเราต้องสำนึกถึงพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในความรอดชั่วนิรันดร์สำหรับเราในทุกสิ่งที่เราเผชิญสำหรับคุณที่มีแต่ความเจ็บปวดมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าคุณยังอาจจะไม่เข้าใจว่าการรักพระเจ้านี่มันยังไงคุณจะไม่เห็นพระประสงค์ที่ดีของพระองค์แน่นอนในวันนี้พระเจ้าได้ทำงานแล้วและถ้าพระเจ้าเรียกคุณเข้าสู่ความรอดขอให้คุณตอบรับกับการทรงเรียกนั้นขอให้คุณเป็นหนึ่งในลูกของพระเจ้าที่รักพระองค์เพื่อคุณจะมาสำนึกว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดียังไงพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทำงานมาตลอดและพระเจ้าอยากให้คุณมามีส่วนร่วมกันกับความสุขไปจนกาลนานกับพระองค์เพราะพระเยซูและสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับผมขออยากจะหนุนใจเราต้องสำนึกถึงสิ่งนี้เราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจบางทีเราอาจจะไม่เห็นแต่ขอบคุณที่พระองค์ทรงเผยแม่บทของพระองค์แผนแม่บทของพระองค์ที่ทำให้เรารับรู้ว่าพระองค์ทำงานดีมาตลอดก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลกมาด้วยซ้ำการที่พระองค์ส่งพระบุตรการที่พระองค์ทรงเรียกเราและพระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าถ้าพระองค์ทำทุกอย่างมาตลอดดีเราจะจบด้วยดีแต่ตราบใดที่เรายังจะเผชิญกับการทุกข์ยากความเจ็บปวดขอให้เราสำนึกถึงแผนการที่ดีนี้ของพระองค์ผมอธิษฐานสำหรับคนที่ยังไม่ได้รักพระองค์ยังไม่ได้เป็นลูกของพระองค์ว่าเขาจะได้ตอบรับการทรงเรียกของพระองค์และสำหรับเราที่เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้เราเลือกที่จะสำนึกว่าทุกความเจ็บปวดที่เราจะเผชิญพระองค์ยังคงดีอยู่เสมอและพระองค์จะดีอยู่เสมอกับเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้รับฟังช่วงนี้นะครับเราจะร้องจิตใจข้าศึกสบายเพื่อเป็นการตอบสนองสำหรับพระคำพระองค์ในช่วงนี้เราจะร้องด้วยกันครับThank you.
อธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เราจะเผชิญเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและเรารู้ว่าพระองค์ได้แต่งตั้งแผนการที่ดีของพระองค์ไว้สำหรับชีวิตของเราแล้วที่เป็นลูกๆของพระองค์และพระองค์ได้กำหนดไว้แล้วและพระองค์ทำงานต่อเนื่องในชีวิตของเราจนกว่าเราจะไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ได้รับศักดิ์ศรีได้รับสง่าราศีเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระบุตรของพระองค์เรายังคาดหวังถึงความสุขชั่วนิรันดร์ที่จะไปอยู่กับพระองค์และตราบใดที่เรายังเผชิญหน้ากับการทุกข์ยากในปัจจุบันขอให้เราบักบั่นต่อไปเลือกที่จะเห็นการทำดีการทำงานที่ดีของพระองค์พระประสงค์ที่ดีของพระองค์ชั่วนิรันดร์ในชีวิตของเราต่อไปขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของการนมัสการนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของการสามัคคีธรรมขอบคุณพระองค์สำหรับทุกพระพรที่เราได้รับจากพระองค์ผ่านพระคำผ่านพี่น้องคริสเตียนร่วมกันแล้วก็พระพรที่เราได้รับในทุกๆวันขอให้พระองค์ได้รับเกียรติกับการสรรเสริญของเรากับการขอบพระคุณของเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอถวายทุกการนมัสการทุกเพลงที่เราได้ร้องเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์อย่างเพียงผู้เดียวแอบจะยกย่องสรรเสริญพระองค์เพราะเรารักพระองค์ศรัทธาในพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์เชื่อชูพระองค์เหนือทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการเพื่อเป็นการปิดประชุมนมัสการของเราในเช้านี้นะครับเราจะร้องจิตใจข้าสุขสบายในข้อที่4ก็จะเป็นการปิดประชุมนมัสการของเราในเช้านี้
ดาห์นี้ด้วยพระราชคำของพระองค์ที่เราได้รับฟังในเช้านี้และเป็นการหนุนใจสำหรับเราในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรและขอสวัสดีครับ